านะจ๊ะขอโทษนะฮะเป็นกำลังพิสทั้งหมด25ท่านตรงนี้ซักหน้าแล้วแกนหน่อยนะไม่ต้องซักแล้วค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนะคะพี่หนูรับผ้าจะไปทำไมถึงผ้าเป็นท่านนะฉันตอบตกลงเลยตกลงอะไรคะอ้าวตกลงยังไม่พูดตกลงคุณพี่หมีค่ะจากคุณพี่หมีค่ะบางเบาแต่เอาอยู่ค่ะเราเน้นความเป็นธรรมชาติก็ใครที่สนใจก็ติดตามได้เนาะในช่องทางของแพนนะคะแล้วก็เราก็ราคาคุณภาพเราก็จะพยายามให้ไปด้วยกันก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนมากๆนะคะแล้วก็เกสที่มาในวันนี้เนาะพี่เอกพี่อ้นพี่บุ๊กโกพี่การพี่จันน้องคอฟฟี่และหลายๆท่านที่มาร่วมแสดงความดีกันในวันนี้ค่ะทุกคนก็เป็นครอบครัวค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเราก็คงถึงเวลาที่เราอยากทำอะไรที่มันแบบเป็นตัวเองเนาะเราก็ตอบโจทย์จริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองดูกันสักครั้งหนึ่งก็เลยมาที่เรื่องคอนเสิร์ตของเราที่เป็นสิบหลักก็เขาเรียกกี่หลักนะคะอะไรนะครับเขาเรียกกี่หลักนะคะหลายไม่เข้าใจคำถามอะไรนะมันกี่หลักคะลงทุนอ๋อลงทุนสิบหลักแปดเก้าหลักแปดเก้าหลักค่ะแปดเก้าหลักเป็นกี่คนแปดเก้าหลักก็เยอะอยู่โดยประมาณสิบหลักเยอะๆอยู่เยอะอยู่ค่าขาดธุรกิจนี้ขนาดไหนก็ตั้งใจทำทุกอย่างเนาะก็ตั้งใจให้มันสักเซสก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยก็แต่เราก็อยากทำอะไรที่แบบยืนยาวนิดนึงดีค่ะดีค่ะเรามีซอฟต์ลอนช์ไปแล้วเปิดตัวไปแล้ววันนี้อะไรเงี้ยจริงๆเราเริ่มขายมาก่อนหน้านี้ก็มันเกือบเดือนแล้วก็ได้ดินเนอร์จากใน AEC ของเราเนี่ยค่ะจากหลายประเทศเหมือนกันแล้วก็ในประเทศไทยด้วยทั่วประเทศอะไรเงี้ยค่ะก็มีคนตอบรับแล้วก็อยากจะเข้ามาเรียกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันกับแพนซี่ค่ะประเทศเป็นไงบ้างมีค่ะก็ล่าสุดรัชกาลกัมพูชาก็มารับของไปเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยากจะกระจายออกไปแต่สำคัญที่สุดคือคุณภาพของของเนาะเราก็อยากให้ไม่ใช่แค่รักเราแต่ว่ารักในแพนซี่รักในของด้วยจริงๆเลยค่ะเรียกว่าทำทุกอย่างเลยวะทุกอย่างโอ้โหนี่เสียงหายทำทุกอย่างหมดเลยต้องมาช่วยแบบว่าเต็มตัวมากๆอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่ล่างสุดจนยังไม่ถึงบนสุดทำทุกอย่างครับทุกนาทีทุกนาทีดูแลข้าวกะเพราครับไม่น้อยนะต้องมาช่วยเลยค่ะมรดมกำลังใช่ใช่ได้ลงทุนด้วยใช่ค่ะยังครับก็คือเราร่วมช่วยในทุกอย่างที่เราสามารถร่วมช่วยได้ทำทุกอย่างครับพี่หมีให้คะแนนรถที่มูแม่งคือมูกี่คะแนนโอ้โหมีร้อยทะลุร้อยช่วยกันค่ะเอาวันนี้มาเป็นทีคนก็รุ้นว่าจะมีฝากอะไรพิเศษไหมแม่ค่ะตกใจเหมือนกันไม่ใช่ตกใจเพราะพี่อ้นบอกด้วยแหละแม้อินโทรมาซะแบบว่าแต่ก็เลยก็โอเคก็หันไปก็เลยเจอพี่หมีพอดีเลยค่ะก็มาที่มีโมเมนต์เซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้พี่หมีใกล้ยังค่ะใกล้ไหนครับใกล้มีช็อตแบบเมื่อกี้แต่แบบว่าแบบเดี๋ยวไว้จะบอกจะมีอะไรแล้วยังครับตอนนี้ยังอยากทำงานให้เรียบร้อยก่อนครับบอกให้ขายแซ่บไปได้ใช่เราเอาเป็นทีละเรื่องจริงๆสองคนพร้อมขนาดไหนคะในการแบบวาดแผนอนาคตกันขนาดก็ตอนนี้แป้งก็จะหน่ายไปหลายประเทศแล้วสิ่งทันไหมคะว่าอีกกี่ปีหรืออีกนานยังเลยครับก็คือกล่าวว่าเดี๋ยวให้พร้อมมากกว่านี้ก่อนนะครับตอนนี้เป็นคุณป้าคนที่สองใช่ค่ะใช่คนที่สองแล้วก็จะได้ไล่ๆกันเลยเนี่ยค่ะเพราะที่บ้านก็จะคงคึกคักขึ้นไปอีกตอนแรกคนแรกเราก็ยังมองภาพไม่ออกเนาะว่าเอ๊ะภาพบ้านจะเป็นยังไงเนาะอะไรเงี้ยพอมีอันชันเราก็คึกคักอะไรเงี้ยค่ะมีคนที่สองก็น่าจะสดชื่นกันขึ้นไปอีกค่ะพี่ค่ะเป็นคุณป้าคนที่สองแล้วนะครับครับก็ให้เป็นคนที่สองก่อนผมว่านี่ต้องเลี้ยงหลานเลยต้องเลี้ยงหลานเป็นการเซอร์ไพรส์คิดของไม่ในใจถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิแสดงว่ามีแอบคิดไปบ้างแล้วพี่หมีเพราะว่าคนก็น่าตั้งตารอข้างหน้ายิ่งเป็นหลานไอ้น้องด้วยไม่กดดันเลยครับไม่กดดันเลยว่าพี่ก็คงต้องเลี้ยงอีกหนึ่งคนช่วยกันครับช่วยกันตอนนี้เหรอคะตอนนี้คงต้องเลี้ยงหลานก่อนนะคะหาเงินให้หลานก่อนค่ะมีมองมีภาพแต่งงานวางไว้ในหัวแล้วจะว่าไหร่ดีอีกนานไหมเอ๊ะมีโทรศัพท์พี่เอ็ดพี่ไปไม่มีเลยค่ะจริงเราก็ยังไม่ได้กะเกณฑ์น้องว่าจะเป็นแบบเมื่อไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเดิมอ่ะที่เราเคยตอบกันไปเนาะวันนี้ก็เลยมีอะไรใหม่ๆให้เราได้ร่วมกันทำได้ช่วยกันตลอดอย่างเงี้ยค่ะวันนี้พี่หมีก็มาก็ยังคงอยู่ข้างๆกันค่ะตลอดที่แทนจริงไหมคะ
ฉันไม่เกรงค่ะแต่กลัวจะเบื่อไงเพราะว่าเราตอบคำถามเดิมอะไรเงี้ยเนาะแต่ก็ขอบคุณค่ะที่ยังแบบว่าอยู่ที่ไหนก็ถามกันอะไรเงี้ยที่ไปถามโดนถามตลอดที่ยังไม่เกิดขึ้นมันเหมือนยังผูกเข้ามาแทรกตลอดมันไม่ตรงนั้นมันเลื่อนออกไปไหมไม่นะคะเพราะว่าเมื่อถึงจังหวะแล้วเวลามากกว่าจะถูกต้องการทำธุรกิจตัวนี้มันเป็นการแต่ว่าลงสร้างฐานเรื่องการอย่างแรกเมื่อก่อนจริงๆพี่หมีไม่ได้ยงอะไรเนาะพี่หมีมาซัพพอร์ตอะค่ะก็คือเป็นแพนแล้วก็ครอบครัวนี่นะคะมีน้องสาวแพนแล้วก็มีอาจารย์ชนะเนาะเราก็คงเลือกทำอะไรที่วันนี้เราเลือกที่จะทำสิ่งที่เราอยากทำได้เนี่ยค่ะก็เดินหน้าทำแท็กซี่นี้ก็เป็นฐานที่มั่นคงให้ครอบครัวมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้มันควบคู่ไปกับการทำงานของเราด้วยอะค่ะอยากลุ้นต่อไปลุ้นต่อไปปีนี้ค่ะครบ10ปีนะคะปีนี้7ขึ้น8ค่ะเยอะแล้วเนาะวิ่งเร็วเนาะถามมาด้วยแต่แล้วก็ผ่านไปเร็วมากค่ะทำเซอร์วิสอะไรก็มีนะคะมีเรื่อยๆจริงๆก็ไม่ได้เป็นช่วงเวลาหรือว่าอาจจะมีแบบไปทานข้าวเนาะหรือทำกิจกรรมอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมไม่มีการบ้านใหญ่นะถ้าเกิดจะขอร้องทีมเนี่ยนานเพราะว่าคนจับตามองเยอะไม่หรอกครับก็มองว่าเมื่อไหร่มันพร้อมก็คือเมื่อนั้นก็คงอาจจะแบบว่าเมื่อที่เวลาทุกอย่างลงตัวดีกว่าปีใหม่ไม่นะผมก็ไม่ชอบคุณหนีชอบมีเซอร์ไพรส์แบบไม่ตกใจปีใหม่ปีใหม่นี้ปีใหม่นี้ว่างไหมปีใหม่นี้ว่างไหมจะไปที่ไหนก่อนยังเลยครับตอนนี้ก็คงตั้งหน้าตั้งตาเนี่ยช่วยกันทำแพงขายแพงก่อนตอนนี้ไปไหนไม่ได้ขายแพงแล้วก็อาจจะไป AEC อะไรเงี้ยค่ะก็คงไปดูในเรื่องธุรกิจด้วยถามพี่หมีก่อนหน้านี้ที่ถามว่าแบบสนใจเรื่องการเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็ถ้ามีโอกาสหยิบยื่นมาและเป็นจังหวะที่เหมาะสมเลยครับก็ไม่ปิดโอกาสตัวเองมีใครมาสนใจครับตอนนี้ยังโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ